สวัสดีครับพลอยสวัสดีค่ะครับผมก็ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับน้องพลอยขอนแก่นด้วยนะครับที่เพิ่งจะคว้าแชมป์ในรายการU21 นะครับในรายการชิงแชมป์โลกเนาะประจำปี2022นะครับเพิ่งจะจบมาเมื่อสักครู่ใหญ่ๆนี่เองครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยคือรู้สึกเหนื่อยมากค่ะแบบเป็นการแข่งที่แบบมาราธอนมากค่ะครับเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าถึงเกือบเที่ยงคืนครับก็รู้สึกว่าเป็นคืนที่ทรหดมากเลยค่ะก็คือวันเดียวน็อกเอาท์เลยใช่ค่ะวันเดียวน็อกเอาท์ค่ะรายการUnder-21 Championship ครับเป็นโวค่ะเป็นชิงแชมป์ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับการแข่งขันในวันนี้ทั้งหมดจริงๆต้องแข่ง4รอบแต่บังเอิญว่าเราถือว่าโชคดีในการจับสลากได้ไปยืนในรอบ8คนสุดท้ายแต่ก็ถือว่าไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นรอบน็อกเอาท์เลยถูกไหมครับแข่งขันในระบบ3ใน5ตั้งแต่รอบ16ถึงรอบชิงชนะเลิศเลยนะครับเป็นไงบ้างอ่ะ3นัดนี่ดูจากผลการแข่งขันนี่ไม่เสียเฟรมให้ใครเลยนะครับใช่ค่ะก็พยายามเล่นไปตามเกมค่ะแล้วก็แบบรัดกุมนิดนึงค่ะแล้วก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดค่ะครับค่ะก็ถือว่าเป็นก็เรียกอะไรอ่ะเป็นของขวัญชิ้นดีให้กับในวงการสนุกเกอร์ของประเทศไทยเนาะนะครับหลังจากพี่มิ้งก็เพิ่งได้แชมป์บิ๊กซิตโอเพ่นไปนะครับอันนี้ก็เป็นน้องพลอยนะครับแล้วมีอะไรจะฝากไปถึงแฟนๆที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ไหมครับมีอยู่แล้วค่ะก็ต้องขอบคุณสมาคมบิลเลียร์ดแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอบคุณลุงยงคิวเฮาส์สโนเกอร์ค่ะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวและแฟนๆทุกคนแล้วก็โค้ชด้วยค่ะที่คอยซัพพอร์ตกันมาตลอดค่ะครับแล้ว เห็นว่ามีรายการต่อไปด้วยยังไงครับฝากติดตามหน่อยครับเป็นรายการ World Women Snooker Championship ค่ะเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะก็คือแข่งต่อเลยใช่ค่ะแข่งต่อนี่ก็ฝากติดตามเชียร์หนูและพี่มิงด้วยนะคะครับความตั้งใจเป็นไงครับความตั้งใจในรายการถัดไปก็เต็มที่ก็เกินร้อยค่ะความมั่นใจเกินร้อยก็ถือว่าประสบความสำเร็จในรายการแรกของเราไปแล้วเนาะรายการนี้ก็ถือว่ารายการต่อไปเนี่ยก็ถือว่าแบบว่าเป็นโบนัสเนาะก็อาจจะทำผลงานได้ดีกว่านี้หรือเข้าไปชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนได้อีกครั้งนึงก็ถือว่าเป็นโบนัสไปก็หวังว่าจะเป็นงั้นนะโอเคครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับน้องพลอยชมพูครับที่สร้างความสุขให้กับแฟนสนุกเกอร์ชาวไทยนะครับซึ่งก็คว้าแชมป์นะเป็นครั้งที่2ของตัวเองได้สำเร็จนะครับสำหรับรุ่น U21World Championship เนาะใช่ครับครับผมก็ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะครับ